ไรไอ้ช้างมึงอะไรเนี่ยฮะเอาสรุปยังไงไอ้ช้างมึงอะแก๊งมึงไม่รู้พี่หาทางออกไม่ได้เหมือนกันครับตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ก็ไม่ไหวพี่มันเหมือนไฟตัวนี้มันเงียบไปเลยอะมันก็มีคนอยากเล่นต่อก็มีคนอยากทำต่อครับแต่แบบพอเอาเข้าจริงมันรับรู้ว่ามันไม่ได้เต็มร้อยแบบแต่ก่อนนะพี่ว่าคนมันออกไป12คนได้เลยมั้งลองแยกกันลุยไหมแยกไงครับแยกไปตามแก๊งอ่ะจะได้เล่นพร้อมกันเลยหมดเลยมันก็จะมีบางไอ้กลุ่มที่แบบว่าถ้าแก๊งยุบไปมันก็จะหัวไปได้ตัวเองไปเลยใช่เหรอใช่ครับมันผมไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่พี่ในตอนเนี้ยมันอาจจะแบบด้วยคนออกไปได้เยอะแล้วแบบมันทำให้กำลังใจมันหายไปอ่ะนั่นแหละครับกำลังใจมันก็มีผลอยู่ด้วยนะพี่คุณกูเป็นหัวหน้าแก๊งทุกแก๊งหาทางออกไม่ได้เลยพี่ในตอนนี้ยังนั่งถกกันอยู่เลยว่าเราจะเอาไงกันต่อทั้งที่มันก็มีคนที่ไปต่อมันไม่มีคนหยุดนะพี่แต่มันเป็นแบบทรงแบบเหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยแบบไปเลยอ่ะมันน่าจะไม่มีใครออกเพิ่มแล้วมั้งเพราะน่าติดเหลือกันอยู่27คนเพราะออกน่าจะ12 13คนเลยพี่เอางี้มั้ยล่ะเตรียมมือตอนเอาง่ายเลยนะพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันกี่คนพอเอาจริงๆใช่มั้ยพี่พอมันมานั่งคุยกันจริงๆอ่ะตอนเนี้ยก็บอกว่า okay มีไปเจ้าพูดเลไลน์นะลุยกันไปต่อพี่แต่พอแบบมานั่งนัดทำนั่นทำนี่มันรับรู้ได้เลยว่าไม่ได้มีใจขนาดนั้นอะรวมไหมรวมแก๊งไหมรวมมาใครเหรอพี่ตอนนี้ต้องถามก่อนว่ามึงอะแบบจะฟิกคนกี่คนที่ยังเหลืออยู่อะโอ้กูเหนื่อยว่ะเชี่ยเป็นแม่หัวแล้วแตกทุกวันนะเกือบ30แบบพี่ช้างแต่มึงก็รู้จักไอ้ลุงรามนี่จากครับไปรวมไหมล่ะลิเบอร์ตี้อ่ะงานนะอะไรเขามีรถประมูลทั้งคู่เลยนะเออมึงมีรถประมูลเหรอไอ้ช้างมีครับมีกี่คันอ่ะเชฟโรลิคาเมโล SS69 มีกี่คันคันหนึ่งครับแต่ว่ามึงก็ต้องอยู่เป็นแพ็คใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าสมมติมึงแยกกันได้อะมึงได้เล่นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามึงทำไหวมึงก็ลุยต่อหาคนนี่มันยังไม่มีภาพนั้นเลยนะพี่บอกตรงๆว่ามันไม่มีภาพที่จะกลับมาเป็นชื่อแก๊งๆได้เหมือนเดิมในตอนนี้ภาพมันไม่เห็นจริงๆอ่ะผมกระจายตัวภาพอยู่อ่ะกระจายตัวอาจจะได้แบบอาจจะได้เล่นด้วยกันหมดเลยก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะผมตอนแรกผมคุยกันว่าผมจะให้มันพักกันไปก่อนแล้วก็ใครก็ทำเพื่อตัวเองไปก่อนในตอนแรกที่ผมคิดนะแต่มันก็ยังไม่เลิกเล่นกันนะพี่แบบหยุดเข้ามาแก๊งๆไปก่อนนะพี่แต่เราก็ยังพบปากกันเหมือนเดิมปรึกษากันเหมือนเดิมเผื่ออะไรอะไรมันจะดีคือเพราะตอนนี้มันห่อเหี่ยวไปหมดเลยพี่เออกูเข้าใจกูก็เหี่ยวนั่นแหละผมอ่ะเพียรผมก็จะให้น้องน้องหยุดพักไปก่อนแต่พอน้องมาถามอ่ะพักนานไหมพี่ผมให้คำตอบไม่ได้อีกคือมันคงเบื่อฟาร์มอ่ะเบื่อฟาร์มไหมหรอเรียกผมไม่ชัวร์ถ้ามันไม่ฟาร์มมันก็ไม่มีของอ่ะพี่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติแบบมึงแยกกันไปอ่ะอัตราการเติบโตของพวกมึงสูงกว่านะแยกกันไปใช่แยกกันไปตามแก๊งถ้าเขารับน้องๆผมได้หมดผมก็ยินดีอยู่นะทั้งหมดทุกคนเลยอ่ะนะมันก็
มันก็จะมีคนที่จะยังอยู่ในแก๊งแล้วก็มีบางคนที่อยากไปหาแบบเล่นสตอรี่เล่นบ้านนู่นนี่มันก็มีพี่มันก็ผมพูดไม่ถูกอ่ะพี่บอกตรงผมตอนนี้ผมนึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะอย่าไปได้มึงเลยกูก็เริ่มเครียดไม่ออกกูก็เริ่มเครียดโอ้ยไอ้เหี้ยกูพักก็ให้คำตอบไม่ได้ตอนนี้แล้วน้องๆอันนี้คือพวกน้องๆมึงใช่ไหมครับผมไอ้หนุ่มแล้วถ้าเกิดสมมติเองแบบไม่ได้เล่นด้วยกันอ่ะเองเครียดไหมเอาจริงผมก็ผูกพันแหละนะก็เครียดครับอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมล่ะของผมเป็นเด็กใหม่ครับเพิ่งเข้ามาได้เดือนเกือบ2เดือนครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับนะก็อยู่ด้วยกันทุกวันมันก็มีทางเดียวอ่ะถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันอ่ะก็สู้ต่อจริงผมอยากให้มันพักไปก่อนแต่พอบอกให้มันพักมันก็ไม่ยอมพักกันคือถ้าเกิดว่าสมมุตินะมึงหาคนมันเสร็จปุ๊บแล้วมึงเริ่มเล่นเลยอ่ะกูว่าน่าจะมีไฟขึ้นโอ้นั่นแหละพี่คือคนก็ไม่ได้หาง่ายด้วยผมตอนที่ช่วงที่ผมมีบ้านมันก็มีคนออกเรื่อยๆผมก็หามันก็หาเติมได้เรื่อยๆอยู่พี่แต่พอในรอบเนี้ยมันมาประจวบเหมาะกับหลายๆคนมันอิ่มตัวแล้วอ่ะมันพร้อมที่จะเลิกเล่นแล้วอ่ะมันก็ไปยกแผงเลยอ่ะตอนนี้เหลือ30ใช่มั้ยตอนนี้น่าถ้าน้องๆมันตีเหรียญกันตอนนี้มันเก็บตังค์ออกกันอย่างครับน่าจะเหลือประมาณสัก27ได้อยู่มั้ง27ใช่พี่ใช่โอ้โหหายไป12 13คนนะพี่โอ้โหเป็ดไม่มีแก๊งไหนที่แม่งเข้าได้เลยจากใจคนเลี้ยงงูสิงไอ้เหี้ยมึงแปลจำนวนที่แน่นอนก่อนดีกว่าว่าใครจะเล่นใครจะไปก็เปิดโอกาสให้เขาเลือกเลยว่าใครจะพักใช่ป่ะใครจะพักเสร็จปุ๊บก็อาจจะแบบรวมแก๊งกับคนอื่นเขาเพื่อที่ให้ตัวเองได้เล่นและอย่างนายช้างคือถ้าเกิดว่าสมมตินะอย่างสมมติตอนนี้มึงเหลือ27ใช่ป่ะมึงมีเรื่องมึงซัดไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแพ้ก็ลงโดมนี่คือมันจะช่วยให้มึงหายเหนื่อยนะบอกไว้ก่อนมึงเคยลองฟาร์มยังอ่ะเคยลองแล้วพี่เคยลองแล้วแล้วมันดีไหมล่ะอันนั้นผมมาแค่ลองแต่วันไปจริงผมไปงานศพยายผมเลยไม่ได้ลงไปกับน้องเอานี่ไงเดี๋ยวไปลองเลยวันนี้มีคิวใครบ้างเมโลวันนี้เหลือแค่นี่ค่ะเหลือแค่ทองสุกเพราะว่าซาเวียติดเรื่องก็เลยต้องยกเลิกให้เขาเอาเด็กกูให้มึงลองเลยเต็มรอบรีเอาป่ะมึงน้องมีกี่คนอ่ะลงไปเลยคำนวณเอาเองแล้วเดี๋ยวเผื่อมึงจะมีแบบแรงจูงใจสักนิดนึงเพราะตอนนี้เขาฆ่ากันอ่ะมีพี่ผมน่ะไปได้ต่อได้แต่พอผมเล่นใช่ป่ะมันก็จะมีความรู้สึกนึงแบบมันตามพูดไงเดี๋ยววะตามแต่หลายไม่ทันมันถามว่ามันตามทันไหมผมว่ามันต้องดูว่าเราเอาคนของเราไปเทียบกับแก๊งไหนนะพี่ถ้าเอาไปเทียบกับแก๊งที่อยู่มานานหรือทรัพยากรเขาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ไม่ทันหรอกแต่ถ้าไปอยู่ในโซนระดับเดียวกันผมมันก็พอเล่นได้พี่มันก็ยังมีแก๊งที่ของพอกันอยู่อะไรเงี้ยความจริงอย่าไปเทียบดิคือเราอันนี้จะอธิบายง่ายๆนะขอแค่ได้เล่นเว้ยไม่ต้องเกี่ยงเทียมไม่ต้องเกี่ยงไซส์แล้วเพราะสุดท้ายอ่ะชนะแลกของไปแพ้ฟาร์มแป๊บเดียวได้ลุยต่อมันจะเป็นลูปวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเว้ยถามพี่หน่อยผมควรทำยังไงดีพี่ในตอนนี้เอาจริงนะตอนนี้นะครับตอนนี้รับคนแล้วเริ่มเล่นเลยแต่ว่ามึงลองประสิทธิภาพของโดมแบบเต็มระบบก่อนดีกว่าอันนี้คือข้อแนะนำมึงจะได้รู้เว้ยมึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยเหี้ยถ้าเกิดว่ากูแพ้เนี่ยกูมีสิทธิ์ฟาร์มได้มากกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่าพวกกูซึ่งพวกมึงอะขยันอยู่แล้วปัญหาคือคนนี่เหรอพี่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะเพราะถ้าเกิดว่าสมมติแพ้มึงเนี่ยอะตอนนี้มึงมีกี่คนอยู่ในประเทศผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมดักแค่ถามให้พี่ช้างกูเป็นหัวหน้าทุกแก๊งนั่นแหละจริงๆแล้วคนดูทุกวันนี้ผมเหนื่อยมาก
ผมไม่อยากจนผมแบบไม่อยากจะโดนด่าอะไรแล้วอะจริงๆพี่เดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไม่หัวผมก่อนกูอยากจะให้เนี่ยพวกมึงอะลองลงไปฟาร์มโดมเลยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่แบบมันตอบสนองคนทั้งเมืองอะมึงดูมันฆ่ากันดิตอนเนี้ยแก๊งที่ไม่เคยเล่นก็เล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วลุยแล้วเพราะว่าสุดท้ายเสียหาย25ล้าน50ล้านอะ2วันเอาคืนได้เลยดีไม่ดีได้มากกว่าด้วยไอ้อ้วนโอเวอร์นะเว้ยประเมินมาว่า1รอบรีได้ประมาณเท่าไหร่นะเมโลว่าโอเวอร์ล่ะ1รอบรีได้ประมาณ20ล้านมึงคิดว่าไงอ่ะ4ชั่วโมงอ่ะไอ้ช้างไอ้เรื่องฟาร์มเรื่องของผมอธิบายไม่ถูกอ่ะพี่เดี๋ยวผมกูรู้ว่ามึงขาดคนเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงพาน้องลงไปอ่ะน้องมึงอ่ะจะมีความมีภาพรวมเลยเว้ยว่าแบบเฮ้ยพี่เฮียผมว่าแม่งแบบผมเริ่มสนุกแล้วว่ะนึกว่าไอ้เฮียถ้าเกิดว่าสมมติก่อนหน้าเนี้ยเราฟาร์มข้างนอกแม่งไอ้เฮียโคตรเหนื่อยเลยเรากลัวของหมดนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราออกไปเล่นได้แล้วนะพี่ไอ้เฮียเราฟาร์มแค่แบบวันเดียวอะเราฟื้นคืนหมดเลยดีไม่ดีได้มากกว่าด้วยอันเนี้ยมันเป็นภาพที่มึงควรจะสื่อให้น้องเห็นเว้ยแล้วพอเริ่มลุยไปเรื่อยๆฮะคนแม่งก็จะเริ่มเข้ามาเว้ยคือมึงออกมาเล่นแล้วอะเข้าใจฟีลว่าช้างคนแม่งก็จะแบบเริ่มติดตามแล้วไอ้นี่แก๊งๆเริ่มลุยแล้วส่งมานะอะไรอย่างงี้ส่งกระบอกส่งลีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเนี่ยแค่มึงทำภาพรวมออกมาไว้ช้างซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วลองดูดิเนี่ยเหลือ27คนใช่ไหมมึงนัดเลยเฮ้ยพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวหาแก๊งเล่นที่ตอบดักแชทรวมพวกเรานะพี่ช้างน่าจะมี14คนเนี่ย14คนก็ได้ความจริงอ่ะง่ายๆเลยของคูณ2ของคูณ2ในระดับ20คน25คนแต่ถ้าเกิดว่าฟูลตั้งแต่30คนขึ้นไปนะตั้งแต่30คนขึ้นไปมันจะกลายเป็นคูณ3คูณ4ไม่เชื่อมึงลองดูดิไปดิลองลงไปดูรวมกันลงไปดู15แล้วพี่ช้างเออลองดิช้างเชื่อกูลองเลยนัดรวมน้องมึงเลยลงไปลุยไอ้เหี้ยของฟรีนะเว้ย1รอบรีของฟรีไม่ชอบเหรอเออ1รอบรีนะเว้ยช้างครับก็เดี๋ยวไปส่งสภามั้ยไปพี่ไปถ้าพี่ให้ผมก็จะไปแหละไปลองเทสดูแล้วเดี๋ยวมึงจะเข้าใจในสิ่งที่กูบอกเองภาพรวมเว้ยภาพรวมมันทำให้คนเขาแบบไอ้เหี้ยแก๊งนี้แม่งออกมาเล่นว่ะกูอยากอยู่แก๊งที่แบบเริ่มต้นแล้วแบบไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ สร้างภาพรวมมาก่อนช้างถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเล่นอ่ะก็ยังไม่มีใครเขามองเห็นภาพเลยน้องเข้าใจนะ และไอ้บังไปไหนอ่ะบังก็นี่แหละพี่บังก็อยู่กับผมไม่ได้แต่บังก็ลมเดียวกับผมอ่ะบังมันก็รับรวมกันบางมันเตรียมแผนไว้ทุกๆวันแล้วมันโดนเปลี่ยนทุกๆวันเลยพี่มันก็เลยแบบใครเปลี่ยนอ่ะก็เพราะว่าความไม่พร้อมของแก๊งนี่แหละบางมันเตรียมแผนไว้ว่าจะทำนั่นทำนี่ทีนี้มันเปลี่ยนหมดเลยเดี๋ยวก็มีน้องทักไว้พี่ผมขอคุยด้วยหน่อยแล้วก็ไหลออกเรื่อยๆเรื่อยๆพี่คือทุกๆวันนะพี่มันมีคนออกทุกๆวันเลยอ่ะ uh-huh. ออกทุกวันจริงๆอ่ะตั้งแต่เล่นวัดเดอะมาร์กะเนี่ยแหละรวมๆก็12-13คนโอ้ยเครียดว่ะมึงไม่ได้ตั้งแบบทาร์เก็ตไว้เลยอะตอนเนี้ยคือมึงแบบล่องลอยจัดเลยอะมันไม่มีภาพพี่ผมกับบางคือแบบมันไม่มีภาพมาเลยอะผมนึกกับบางไม่ออกกันเลยอะเจ็ดแม่ไอ้ช้างมึงลงไปฟาร์มมึงลงไปฟาร์มเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยมึงไปหาสักแก๊งเล่นเลยใช้คนเท่าที่มีเว้ยแล้วเอามันไว้ก่อนแล้วแพ้ค่อยไปลงโดมแล้วก็วนลูปอย่างนี้ไปมึงจะได้มีแบบภาพรวมของมึงก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอบังแป๊บนึงเดี๋ยวบังมาอธิบายของในมุมบังคนรอวีอยู่พี่ช้างน้านะเดี๋ยวรอคุยกับบังดูเพราะบางทีผมพูดไม่ค่อยเออเป็นชาช้างนะแก่แล้วยังพูดเลื่อนๆอีกพูดจริงๆผมก็เริ่มเหนื่อยเริ่มแผ่วแล้วว่ะไม่เถียงคนไหนหรอจริงคนดูผมเหนื่อยผมล้ามากเลยเว้ยมันหลุดไปหมดแล้วเหมือนทุกวันนี้ผมอยู่ไปเพื่ออะไรอ่ะเข้าใจฟีลป่ะเย็ดเป็ดโคตรเครียดอ่ะพูดจริงทุกวันนี้เหมือนแบบเหมือน
ขนาดคนในแก๊งแม่งเครียดแล้วนะคนเล่นแก๊งแม่งเครียดแล้วนะโอ้โหเขาถามว่าไป2ทุ่มได้ไหมพี่ช้างเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ยัดเป็ดรอให้บางคุยกับน้าก่อนได้พี่แม่งกูหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้แล้วว่าจริงๆแล้วอยู่ตรงเนี้ยว่าหลักๆมันโอเคกับตัวกูแล้วเหรอบางเป็นคนนำไงพี่ผมอยากให้น้าได้คุยกับบางตรงๆเออแล้วไอ้บางอยู่ไหนตอนนี้กำลังมาครับกำลังมาโอเคบางที่เข้าเมืองได้แล้วเดี๋ยวกูขอฟังเพลงพักผ่อนแป๊บนึงนะได้ครับได้ๆมันไม่เครียดหรอกพี่แค่ผมยังหาทางออกกันไม่ได้เฉยๆแม่ช่วงนี้กูอ๋อของกูมรสุมรุมเร้ามา2ปีแล้วกูหนักกว่ามึงอีกของผมมันก็ยังอยากเล่นต่อในนี้สวัสดีครับพี่บังมาละเอออ่ะมาอ่ะไหนเล่ามาคืออย่างผมเนี่ยพี่ที่ผมมาคุยกรณีแล้วก็ว่าผมจะทําต่อใช่มั้ยครับอืมผมก็เลยคิดอ่ะว่าคนที่เหลืออยู่มีอะไรเท่าไหร่สมมติวันนี้คิดไปเอาคนที่เหลืออยู่มีเท่านี้วันนี้เราต้องทำในสิ่งนี้วันนี้เราต้องมันมีแผนขายอยู่ถ้าน้องๆในแก๊งมันไม่เต็มที่เดี๋ยวบางจะไปซิปอยู่ซิปครับคือผมก็มีแผนในการวางแผนทำแก๊งนะพี่ว่าอาทิตย์นี้เราต้องส่งเงินเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรก่อนหน้านี้แก๊งก่อนหน้านี้แก๊งผมมีเล่นด้วยกันคือเทรนนิ่งวันเว้นวันใช่ไหมครับตอนนี้น้องๆก็เหมือนจะว่าขอพักอ่ะพักเพื่ออะไรก็แล้วแต่ก็เลยให้พักเทรนนิ่งไปไม่ต้องมาเทรนนิ่งเทรนนิ่งเฉพาะเวลาที่แต่ละคนอยากเล่นก็ค่อยมารวมตัวกันเล่นเรื่องเงินแก๊งต้องส่งอะไรอะไรอะไรยังไงวางแผนให้หมดแล้วพอวางแผนเสร็จปุ๊บไม่เกินชั่วโมงก็มีคนทักมาพี่ผมขอคุยด้วยหน่อยพี่ผมติดปัญหานี้นี้นี้ทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องทำงานด้านนอกแล้วพอมันมีมาหลายๆคนนะพี่แผนมันก็ต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทุกวันจากเงินเหลือจะต้องทำยาเพิ่มจากจะต้องทำอะไรเพิ่มแผนก็ปิดถูกสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างถ้าตัวผมพูดเลยตอนนี้ไฟผมลุกมากอ่ะผมมีไฟมากแต่น้องๆหลายๆคนไฟที่เขาเคยลุกมาตอนนี้เขาเริ่มจะดับลงอ่ะผมตั้งสมมติผมตั้งใจขายยาอาทิตย์เนี่ยผมตั้งใจขายยา 2,000 ขวดยาแก๊งแต่ถ้าผมต่อให้ผมเหนื่อยขนาดไหนแต่ถ้าน้องในแก๊งมาถึงบอกพี่ผมมีเงินแค่ 200,000 ส่งแก๊งแล้วแบบผมผมต้องทำไงต่อถ้าเกิดว่าผมทำให้ขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ไฟเขายังไม่กลับมากันอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนตอนนี้มันเลยตอนนี้ที่ผมยังหาไม่ได้พี่มันยังหาจุดลงตัวไม่ได้ว่าเราจะหยุดทุกอย่างแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนพักไปก่อนสักเดือนนึงหรือ2อาทิตย์หรือว่าเราจะไม่ให้มันหยุดเลยก็คือเราจะส่งน้อยลงแล้วก็เล่นเท่าที่มีตอนนี้มันแค่ยังหาตรงกลางไม่ได้พี่แต่จริงๆแล้วผมว่าเรื่องเงินแก๊งในตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าแก๊งผมมันไม่เป็นหนี้แล้วมันแค่ทุกคนน้องทุกคนมีอาวุธหมดแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นเทียร์1อยู่ยังอาวุธยังไม่ขึ้นเทียร์2แต่เรื่องที่ผมมองว่ามันยากอะพี่คือการที่พอถ้าสมมติตอนนี้แก๊งมี20กับ30คนนะครับการที่ผมจะเล่นบ้านในรอบถัดไปอ่ะผมอยากได้คน40คนเพื่อที่จะเล่นบ้านเพราะว่าผมก็มีเป้าหมายไว้แล้วผมจะเอาบ้านหลังไหนเอาใครลงมาเล่นหรืออะไรเงี้ยครับมันมีแผนอยู่แล้วอ่ะพี่แต่โจทย์มันคือยากมากที่เราจะหาคนอีก10กว่าคนมาเล่นในแก๊งเราตอนที่เรายังไม่มีบ้านในตอนนี้เราจะหาคนจากไหนเข้ามาที่เขามีอาวุธอยู่แล้วเพราะว่าในแก๊งเคยมีประวัติที่ว่ารับคนที่ไม่มีอาวุธเข้ามาพอเราขึ้นอาวุธให้แล้วเขาก็ออกครับมันก็จะวนลูปตอนนี้แก๊งเหมือนแก๊งวนลูปเลยเหมือนแก๊งทำปากฉลามอ่ะถ้าพูดจริงๆแก๊งนี้เหมือนแก๊งทำปากฉลามเริ่มต้นให้คนทั่วไปอ่ะเขาเข้ามาได้เขาก็ไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องเหตุผลอะไรก็ช่างสวัสดีธนวัฒน์ครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้น้องๆมันก็เข็ดกันหมดแล้วครับน้องๆคนที่เขาจะต้องเป็นอาวุธเทียร์สองแล้วหรือว่าเขาต้องมีอาวุธชิ้นที่สองแล้วเขาก็ไม่มีเดี๋ยวเอางี้พวกมึงพักสัก 2-3 วันก่อนวันเนี้ยพวกมึงลองลงไปฟาร์มโดมกันแบบเต็มลำดูก่อนแล้วพักสัก 2-3 วันขอพี่รวบรวมประชาชนที่เขามีอาวุธก่อนแล้วเดี๋ยวเอาให้มึงเลือกคุยเอาง่ายกว่าแล้วเขามาเขียนสัญญากันนะครับนะครับผมเคยได้รับชีทที่สภาเคยนะฮะแล้วผมติดต่อไปก็เงียบไปเลยครับพี่เหรอใช่ผมพยายามหาคนตลอดตั้งแต่ตั้งแก๊งมามันมีคนออกคนเข้าตลอดเลยพี่แล้วก็อย่างออกคนนึงเนี้ยผมก็เติมได้อยู่สัก
คนนึงออก2คนก็เติมได้อยู่คนนึงแต่อันนี้มันออกไป12 13คนแล้วผมหาเติมไม่ได้เลยพี่มันพอมันหาคนเติมจุดนั้นไม่ได้อ่ะก็เลยแบบจ่ายซีเรียสเรื่องชื่อแก๊งป่ะล่ะซีเรียสมั้ยผมอยากให้น้องมันได้เล่นอ่ะในตอนเนี้ยเพราะมันก็อยู่ในเมืองมานานมากแล้วอ่ะแป๊บนึงนะเมโลไอ้กรณีแบบกรณีสล็อตอ่ะของเรียลไทม์อ่ะที่เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแก๊งอ่ะค่ะเออมันเป็นจบยังไงบ้างนะคือตอนเนี้ยคือเหมือนว่าถ้าขายสล็อตก็จ่ายครึ่งนึงให้นายกอ่ะค่ะสล็อตแล้วเปลี่ยนชื่อได้แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติอ่ะมีคนแบบเอาคนจากอีกแก๊งนึงใช่ป่ะโยกเข้ามาในสล็อตไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะให้มันเต็ม40ใช่ป่ะแล้วก็ให้แก๊งเนี่ยเปลี่ยนชื่ออ่ะมึงเล่นนายกดินายกได้ค่ะมึงโอเคป่ะล่ะผมว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับอีกฝั่งนึงด้วยครับนะว่าเขาโอเคกับพวกผมหรือเปล่าไม่คือถ้าเกิดว่าสมมุติแบบไอ้นี่คือมันมีกลุ่มน้องกูอยู่นิสัยดีคุยง่ายแล้วแม่งลุยจัดเลยพวกมึงไม่ต้องแบบดันอาวุธอะไรให้มันเลยใช่มันชื่อนารากะมาหาหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างซีเรียสเรื่องชื่อแก๊งมันอะพี่ถึงถามไงว่ามึงซีเรียสหรือเปล่าเราพี่อยู่ปะตอนนี้เหรอตอนนั้นนะคือไอ้พวกเนี้ยคนแม่งเหลือ10กว่าคนแม่งก็เล่นอะใช่ปะ10คนพี่ครับอันนี้ผมอยากรู้ครับถ้าสมมติว่าสมมติตอนนี้สมมตินะครับนาฬิกามี25แล้วเขาขาด15ครับถ้าเอาคนจากของผมไป15คนอย่างเงี้ยครับพี่สมมติเราไป15แล้วคนที่เหลือที่เป็นบริษัทแก๊งอะครับเขาจะโดนอะไรไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่ว่าเอามึงมีรถประมูลใช่ไหมแต่มันไม่มีใช่ป่ะกูว่าเอาตรงนู้นอะย้ายมาตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อดีกว่าเดี๋ยวรอนายกมาแป๊บหนึ่งนี่คณะอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามึงโอเคอะจะได้ติดต่อนายกเลยเพราะว่ามึงจะได้พร้อมเล่นเลยนะไอ้พวกเนี้ยมันแบบมึงไม่ต้องเป็นห่วงมันเลยมันจัดการชีวิตเรื่องอาวุธเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเองได้แต่นิสัยดีด้วยลุยด้วยขอแค่ได้เล่นอะคือครับคือเรื่องคนคือเขาจะมาเติมให้พวกผมเต็มแล้วก็เปลี่ยนชื่อแก๊งหรือว่าคืออาจจะเปลี่ยนต้องเอาคนพวกผมไปเติมให้เขาเต็มครับเขาจะถ้าเกิดว่าเขามาเติมพวกมึงอะแต่ว่าพวกมึงต้องเปลี่ยนเป็นชื่อแก๊งเขามึงโอเคไหมล่ะก็คือถ้าพวกผมมี27เขาจะมาอีก13อย่างนี้เหรอครับใช่เพราะว่ามึงพี่ถึงถามไงว่ามึงซีเรียสเรื่องชื่อไหมแต่ฝั่งนู้นอ่ะเขาซีเรียสเรื่องชื่อถามช้างเลยครับไอ้ผมซีเรียสเรื่องนี้ครับนะเรื่องการที่เราทั้งสองกลุ่มจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านี่แหละเพราะว่ามันต้องเพราะมันไม่ได้เข้ามาแค่เล่นอ่ะมันต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วต้องทำงานกงทำงานแก๊งอย่างนะพี่ผมกังวลเรื่องนั้นก็มากกว่าครับเฮ้ยพวกมันชอบด้วยนะมันจะได้เป็นระบบขึ้นช้างแต่ว่าไม่ต่างนะถ้ามันก็เหมือนเรารับคนใหม่เข้ามา10กว่าคนอ่ะเพราะถ้าเขาไอเราต้องดูว่าเราจะให้ใครเป็นคนนำอ่ะถ้าฝั่งผมก็ต้องเป็นบังอ่ะพี่ต้องให้โอ้ยมึงเชื่อกูเหอะไอเปียกตัดใจเลยไอเปียกอยู่ไหนวะเปียกเพราะว่าถ้าเขามีปัญหาในการทำงานของบังมึงไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าแก๊งนู้นไม่มีคนนำครับนะนาฬิกาไม่มีคนนำชื่อมันไม่ได้เป็นของกูไงเรื่องชื่อแก๊งๆไม่กูไม่ติดกูไม่ติดบ้างไม่คือคำว่ากูว่ามันไม่น่าติดหรอกเพราะว่าใช่พี่ใครก็ตามที่นำอ่ะมันก็แค่อยู่ด้วยกันน่ะจริงๆถ้าได้แก๊งๆไปรวมอ่ะนาฬิกาจะมีระบบจัดการที่ดีใช่คือพวกมันอ่ะไม่มีหัวหน้าเว้ยพวกมันใช้ชีวิตเสพอัดกาชาเติมของจัดการเขาค่อนข้างไม่ค่อยไอเนี่ยแต่ว่าเขามีคนที่พร้อมเล่นกลุ่มนึงคือแม่งเล่นเลยอ่ะมันหาคนอยู่ด้วยตอนนี้มันอย่างคนมันมาถามคุณอยู่เอางี้เอ้ยเกนจิครับนะมีเรื่องจะให้คิดคือถ้าเกิดสมมติใช่ป่ะแก๊งเขามีรถประมูลใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขาจะเปลี่ยนชื่อแก๊งอ่ะเขาจะเปลี่ยนชื่อแก๊งเขาเฉยๆใช่มึงคิดอะไรยังไงบ้างอันนี้มึงไปคิดมาลองคุยไหมอ่ะได้ครับอย่าเรียกให้เรียกไอโดเอ้ยมันชื่อที่อะไรวะลูแปงเคยแปงคุณเรียกให้คนเนี้ยจะเปเรียกไปชวนที่สภาดีครับคุณรูแปงที่สภาเวลานี้ดีอันนี้เพราะว่าอันนี้เอาจริงๆนะมันน่าจะตอนนี้มันน่าจะมีคนพร้อมเล่น10กว่าคนนะเวลานี้เดี๋ยวนี้ใช่ด่วนๆคุณเรียกน้าเรียกสภาโอเคคุยกับซิกๆเรื่องอะไรเอ็งมีเหรอมีเหรอ
โอ้ยคุยกับซิกซี่แต่เดี๋ยวมาติดเปล่าเรื่องชื่ออะเอาจากใจมึงเลยไม่กูไม่ได้ติดกูไม่ติดกูอยากให้น้องมันได้เล่นดีแค่นั้นแหละเชียร์ใช่กูจะดังเลยดวงครับน้องติดแล้วเปล่าเจริญที่ไม่ติดที่คิดว่าอยู่ที่คนทั้งหมดมากกว่าชื่ออะไรก็ได้กูไม่อยากให้มันเดี๋ยวบอตตี้มาอธิบายหลักการการควบแก๊งให้ฟังนิดนึงครับกำลังมาให้มันกลับมาเต็มที่กันเหมือนเดิมอ่ะช่างเจ้าชื่ออะไรดูอยู่เฮ้ยนี่เดี๋ยวรอเอาที่มาอธิบายกันแล้วมันคุยอะไรกับซิกซิกอะเรื่องครับนะเดี๋ยวมันโดนมันเนี่ยบอกว่ามีเรื่องแล้วแต่มึงเลยมีเรื่องเหรออ่าเดี๋ยวมาอะไรวันก่อนพี่เพิ่งชื่นชมเราไปวันนี้แผ่วแล้วละอ่าถ้าได้แก๊งไปรวมอะดีเลยนะแก๊งสายฟ้าพวกนั้นไม่สายไม่ทำอะไรเข้าใจเมื่อก่อนพี่อยู่บีจีพี่ยืนฟังตั้งนานแล้วล่ะเมื่อก่อนพี่อยู่บีจีอะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละไอ้จีกูเหนื่อยว่ะจีสิ่งอย่างเดียวที่พี่จะบอกครับนะพากูไปบ้านทิกหน่อยดิกูเหนื่อยว่ะกูไม่อยากขยับอะไรแล้วว่ะได้ครับนะของแก๊งกันเนี่ยนะคือผมคุยไปก็คือมันถ้าเกิดในการที่บอกว่าจะโยกย้ายแก๊งหรือว่าเปลี่ยนชื่อแก๊งอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีสมาชิกของแก๊งเดิมอ่ะของแก๊งเองอ่ะ 50% ของวันที่ประมูลนะครับโอ้ยก็20ไงอ่ะฮะก็ต้องมีครึ่งนึงที่ยังอยู่อ่ะครับนี่เขาเหลืออยู่27ก็ถ้าอย่างนั้นก็คือได้ครับแต่ประเด็นคือตอนนี้คณะนาฬิกามี32คนแล้วก็เป็นใบลิกแก๊งแบบทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปคุยกับไอ้แปงแค่นั้นแหละป่ะไอ้พากูไปนี่หน่อยดิกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยว่ะเดี๋ยวมันมานะมากำลังมามาแล้วเหรอใช่ครับเสร็จแล้วเหรอกำลังมาปัญญาพูดกับเราทุกวันว่าพี่ไม่ไหวเออเยอะมากเลยคอยเรื่องต่างไม่ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจน้องๆว่าบางทีก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะแยะมากขนาดที่เราซัพพอร์ตเพราะนั้นสิ่งที่ดีคือเราก็ต้องยอมรับในความเป็นถ้าเราผ่านทุกคนที่มีอยู่เราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรามีแบบว่าเฮ้ยโอเคสภาพใหญ่เลยไม่มีเราก็ต้องคิวกันและยอมรับฐานภาพแล้วก็นี่นอนเล่นอยู่ครับนอนเล่นอยู่ผมไม่ไหวแล้วแม่งเพียชิบหายคือแบบช่วงนี้ผมรีดสมองจนสมองผมแห้งแล้วอะสายตาแดงจริงนะดูผมพูดให้กูจะโทรหาใครอะกูลืมไม่เบอร์แรปเบอร์อะไรวะเมโลเบอร์แรปเหรอคะเบอร์แรปเบอร์99515วิธีหนึ่งเว้ยใช่ค่ะ99515นะโอ้ยเปิดวอลูมเฮ้ยมีเรื่องอะไรครับนะมีเรื่องอะไรฮิปโปมีเรื่องอะไรบอสฮัลโหลบอสสะดวกไหมคะบอสเออทำไมอ่ะน้าทำไรเนี่ยกูอยู่เนี่ยกูทำไมมีอะไรอะไรนะบอสมึงอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่บ้านครับบ้านซิกซิกครับมีอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรอ๋อเปล่าครับนะเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยครับแต่ว่าคุยกับเขาอยู่อ๋อโอเคครับจีพาไปบ้านซิกซิกหน่อยดิน้าสวัสดีครับข้าวนะไอ้แปลงมาแล้วนี่ไงครับไอ้แปลงตอนนี้คนพร้อมเล่นแก๊งมึงมีกี่คนคนพร้อมเล่นตอนนี้มีกี่คนผมเคลียร์ออกไปเหลือประมาณ22คนพี่ใช่เหรอใช่พี่เพราะว่ามีปัญหาภายในอะไรนิดหน่อยไงคือต้องการ13คนนะครับพี่ต้องการ13คนใช่13คนแล้วก็ได้พี่แล้วก็เนี่ยคือพวกรุ่นน้องกูอีกฝั่งนึงอะใช่ป่ะเขาก็ขาดคนอยู่13คนคือเขาอยากได้สล็อต40คือเขาพร้อมจะลุยแล้วได้ครับแก๊งเลยพี่แก๊งแก๊งแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติอ่ะพวกมึงโยกไปใช่ป่ะครับก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเอาชื่อของพวกมึงอ่ะไปใส่แก๊งเขาเลยครับพี่เพราะว่าพวกมึงไม่มีคนนำนี่ใช่ป่ะแก๊งมึงอ่ะคือตอนเนี้ยคนนำคือผมนำกับพี่อีกคนนึงอ่ะมันค่อนข้างเละอ่ะพี่ตอนเนี้ยผมเลยแบบแก้ระบบใหม่กันอยู่ไม่แล้วถ้าได้คนนำใหม่ยิ่งดีเนี่ยคนนำอยู่นู่นช่วยได้เลยชื่อบางซีดน้องกูอีกคนหนึ่งเองน้องกูน้องแก๊งครับแก๊งกะแก๊งกะได้พี่เป็นไงนะชื่อผมนี่ผมชื่อเหรอไม่ใช่มึงสามารถใช้นาฬิกาเหมือนเดิมก็ได้เขาไม่ติดครับพี่ใช่แต่ว่าให้เขานำมึงเลยก็ได้ครับพี่แล้วมันก็จะเป็นระบบเพราะว่าพวกเนี้ยฟาร์มโหดมากแต่พวกมึงอ่ะก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาว่ามึงมั่นใจหรือเปล่าว่าจะอยู่ร่วมกับเขาได้ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะพี่ไม่งั้นมันจะไม่มีตรงกลางถูกต้องเดี๋ยวเราลองคุยก่อนไหมคือตอนนี้เขามีสล็อตอยู่27เขาต้องการ13คน
ครับพี่ได้พี่ขอลองคุยกันก็ได้มาเดี๋ยวนั่นเขาแจ้งเงื่อนไขเรื่องไอ้นี่ยังเรื่องอะไรยังเรื่องอะไรนะเรื่องรถอ่ะเรื่องรถทำไมอ่ะก็เมื่อกี้มีสารไปหาผมข้างนอกบอกว่าผมบอกไปละใช่ใช่ใช่จีแจ้งแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดนะบอกเขาไป27ก็โอเคนี่ก็27โอเคแต่คนเขาจะเกินหรือเปล่านะตอนนี้มาถึงที่ไงก็น่าจะเป็นบริการขาดแค่13เหมือนว่าทีละคนนะพี่ก็นี่ไง27 13ถ้าแต่คนนึงอ่ะมันจะหายไปหมดเลยนะเอานี่ไอ้บังถ้ามันเข้ากันไม่ได้ครับพี่นี่คืออันนี้คือรุ่นน้องกูอีกคนนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อลูแปงครับครับชื่อบังซิปครับเราอย่างตอนนี้ของนาราคะมีประมาณกี่คนครับคือตอนนี้ผมไล่คัดคนออกแบบค่อนข้างเยอะเลยฮะเพราะว่านี่อันนี้ยังไม่หมดผมยังให้เวลาแบบว่าขอดูความไหวของแต่ละคนก่อนในช่วง2อาทิตย์ที่จะถึงนะครับอ๋อใช่แล้วว่าผมมีแผนอยู่แล้วแหละว่าจะต้องรวมกับสักแก๊งนึงเพราะว่าครับดูจากทรงแล้วมันไม่น่ารอดอะครับระหว่างก็ต้องอยู่ครับต้องอยู่เดี๋ยวประมาณได้มั้ยครับประมาณอย่างต้องทํางานอะผมต้องทํางานสตรีม25ถึง30แล้วพอสตรีมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็ต้องลงสตรีมไปประมาณน่ะมันน่าจะเหลือรอรับเรื่องแล้วก็คิดแผนอีกพอมันเกินใช่ไหมใช่เพราะผมต้องคัดคนที่แบบไม่พร้อมจริงๆออกด้วยไงเขาก็ยังมีไฟแหละแต่ก็คือแบบยังไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นนะว่าแบบเขาทำได้หรืออะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับครับตอนเนี้ยถ้าพูดตรงประเด็นเลยสิ่งที่ผมกับน้องๆติดอ่ะก็คือเหมือนเราเป็นกลุ่ม2กลุ่มใช่ไหมครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันถ้าสมมตินะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติวันนึงอ่ะผมทะเลาะกับลูแปงครับลูแปงจะไม่ได้ออกคนเดียวไงคนที่ตามลูแปงมาอีก10คนอ่ะคือเขาก็ต้องยังไงเขาก็ตามกันไปถูกต้องใช่คืออันเนี้ยคือภาพที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบเหมือน2กลุ่มมารวมกันนะครับครับผมยากนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าวันนึงมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นแบบว่าถ้าน้องๆบางคนรับนิสัยสมมติรับนิสัยผมไม่ได้เงี้ยผมอาจจะเป็นคนพูดไม่ดีหรือพูดจาไม่ดีเงี้ยแล้วแบบถ้ามันจะไปมันจะได้มันจะไม่ได้เป็นปัญหา1คนต่อ1คนนะครับมันจะเป็นปัญหา1คนต่อกับอีกฝั่งเลยผมคิดว่าน้องๆผมก็อาจจะมีคนที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่แบบถ้าแบบมันจะมีปัญหาเนี่ยกลัวจะมีปัญหาในระหว่างแก๊งถ้าเกิดว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องมารวมกันจริงๆอะครับอันนี้เป็นปัญหาเรื่องชื่อเรื่องรถเรื่องอะไรพวกผมคุยแล้วอาจจะไม่ติดเลยครับคืออย่างนี้ไอ้บางคือไอโดอะมึงไม่ต้องกังวลเลยเว้ยไอโดมันเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้เลยใช่ขอแค่แบบคือผมคุมรู้สึกว่าผมแบบคือมันไม่มีระบบอะหลายอย่างด้วยใช่มันไม่มีระบบแล้วถ้าเกิดว่ามึงนำได้อะไอโดมันโอเคเลยอะครับใช่มึงจะให้มันทำอะไรคือไอโดมันเป็นคนที่แบบเอ้ยไม่ใช่มึงชื่ออะไรนะไอแปงไอแปงอะมันเป็นคนที่แบบมันเป็นคนที่อะไรก็ได้ขอแค่บอกมันอะครับขอแค่บอกใช่ขอแค่บอกขอแค่บอกพวกผมพร้อมตามเต็มที่นะถ้าแบบเป็นข้อเสนออย่างนี้พวกผมพร้อมตามเต็มที่นะเพราะว่าผมมั่นใจว่าให้คนที่มีความสามารถมากกว่าผมไว้ใจแต่ในระหว่างเนี้ยผมขอเคลียร์คนแบบให้แบบชัวร์ได้ไหมครับใช่ครับผมก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันที่แบบว่าเราจะได้มีตัวเลขของตัวเลขที่ชัดเจนใช่ครับทั้งสองกลุ่มชัวร์แล้วก็ครับมารวมกันอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นทางเลือกที่ดีขอเบอร์ลูกแปงนะครับ60599ครับตอนเจแปงหน้าเปลี่ยนสูตรมาให้เขาดูนะก็สีมันสีมั้ยสีส้มแสบตาสีแสบไงโอ้ยแต่ไม่เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวนะอยู่แล้วแล้วไอ้บางมันเรียกร้องผมสูสีส้มด้วยทุกวันเลยน่ะนารู้ป่ะเนี่ยใช่เหรอคือใช่มันอยากเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่ะเออก็ไม่ต้องนี่ไงก็มีสูตรอยู่แล้วไม่ต้องทำเพิ่มเลยใช่มันบางซีดนาฬิกาไอ้เหี้ยโคตรเท่อ่ะครับอย่างแรกเลยตอนนี้คือทั้งสองกลุ่มต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์คนให้เรียบร้อยใช่ครับจะมีคนที่ไปต่อในข้อเสนอก็คือสมมติว่าเรามีข้อเสนอของแก๊งก็คือส่งเงินเท่านี้ครับเล่นกันเท่านี้อ่ะถ้าสองถ้าในเงื่อนไขนี้ของทั้งสองกลุ่มโอเคก็คือเราจะมีคนที่ไหวในข้อเสนอนี้แหละครับมันจะได้เดินต่อถ้าสมมติว่าผมส่งข้อเสนอไปว่าอ่ะส่งเงินเท่านี้รวมตัวกันเวลานี้ในทุกๆวันนี้ถ้าผมส่งไปแต่คนในแก๊งผมยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ควรผมส่งเงินไหวเปล่าไอ้แปงไอ้เรื่องส่งเงินนะพวกผมส่งไหวพี่แต่มันติดที่แบบน้องบางคนมันแบบเนี่ยที่มันช้ามันรอน้องบางคนที่มันกว่าจะขึ้นแต่ละอย่างอะพี่ไม่มึงก็เอาคนที่ไหวดิเอาคนที่ส่งเงินไหวมารวมตัวกันจริงอะคนที่มันมีกลุ่มคนที่พร้อมเล่นกันอยู่แล้วพร้อมแบบทุกสถานการณ์
พร้อมรับแรงกระแทกเนี้ยครับพี่เดี๋ยวมึงคุยกันเองเลยโอเคตามนั้นอ่ะครับได้ครับขอบคุณครับพี่โอเคขอบคุณครับพี่สู้ๆเว้ยสู้ๆตัวกูเนี่ยหมายถึงตัวกูเนี่ยขอบคุณครับชีวิตกูขอบคุณครับพี่สวนเจอกันไอโดไปครับ All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake